10วันแล้วพวกเราหาอะไรดีๆติดมือไม่ได้เลยกลุ่มชาวบ้านกลุ่มหนึ่งล้อมวงพูดคุยกันหลังเข้าป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อหาของป่าโดยทั้งหมดมีอาวุธสงครามครบมือเอาอย่างนี้ไหมช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวขึ้นเขาใหญ่เยอะเรามาปล้นกันน่าจะได้ทรัพย์สินมากช่วงเที่ยงวันที่22พฤศจิกายน2529กลุ่มชายชะกันไม่ต่ำกว่า7คนแต่งกายคล้ายทหารอาวุธสงครามครบมือตัดขอนไม้ใหญ่มาวางขวางถนนระหว่างทางขึ้นเขาใหญ่หลักกิโลเมตรที่27ถึง28ซึ่งห่างจากเขาใหญ่ประมาณ13กิโลเมตรระหว่างนั้นมีรถนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นเขาอย่างต่อเนื่องเมื่อเจอขอนไม้ใหญ่ขวางถนนจึงจำต้องหยุดรถนี่คือการปล้นกลุ่มชายชะกันออกลายเป็นโจรบุกปล้นทรัพย์สินนักท่องเที่ยวโดยมีคนคุมเชิงและอีกหลายคนเดินปล้นทรัพย์สินนักท่องเที่ยวอย่างใจเย็นทีละคันทีละคันโดยมีรถนำเที่ยวรถเก๋งส่วนตัวรถสองแถวถูกปล้นเรียงรายทุกคันไม่เว้นกล้องถ่ายรูปเงินสดทรัพย์สินเงินทองถูกฉกฉวยไปต่อหน้าแต่ไม่มีใครกล้าที่จะต่อสู้ขัดขืนห่วงเวลากว่า3ชั่วโมงที่เกิดเหตุรถนานาชนิดขึ้นมาให้แก๊งโจรอุกอาจปล้นทั้งหมด27คันทรัพย์สินมีค่าถูกกวาดใส่ถุงปุ๋ยก่อนพวกมันจะหายตัวไปในป่าที่อุดมไปด้วยพืชนานาชนิดและสรรพสัตว์มากมายทิ้งให้นักท่องเที่ยวที่เพิ่งโดนปล้นยืนงงทำอะไรไม่ถูกขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานเองกว่าจะรู้เรื่องก็สายเสียแล้วดูจากพฤติการแล้วไม่น่าจะใช่โจรธรรมดาลงมืออย่างใจเย็นวางแผนละเอียดรอบคอบเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานหลังเกิดเหตุด้านนายบุญเรืองสายสอนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยอมรับว่าการปิดถนนปล้นครั้งนี้เป็นเหตุร้ายแรงที่สุดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสาเหตุหนึ่งเพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่จะติดต่อกับคนอื่นอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ทำให้พอรู้ทางหนีทีไล่ของคนร้ายเป็นอย่างดีหลังเป็นข่าวคึกโครมตำรวจได้ส่งมือดีจากกรุงเทพไปช่วยแกะรอยไล่ล่าคนร้ายโดยต่อมาได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้2คนตำรวจและเจ้าหน้าที่กว่า70นายระดมกำลังปูพรมค้นหาโดยมีเป้าหมาย6จุดคือบ้านคลองเดือน้ำตกเหวนรกคลองหนองแก้วบ้านหนองแหนสวนป่าเขาไม้แก่นและบ้านซับบอนแต่ดูเหมือนว่าการปูพรมค้นหาจะไร้ผลเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังไม่แน่ใจว่ากลุ่มคนร้ายเป็นกลุ่มใดกันแน่มีการตั้งข้อสงสัยว่ากลุ่มคนร้ายอาจจะเป็นกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่หลบหนีอยู่ในป่าและออกมาปล้นเพื่อหาเงินใช้จ่ายหรืออีกกลุ่มคือเสือแดงขุนโจรร้อยศพที่เคยก่อคดีปล้นอุกอาจฆ่าตำรวจมาแล้วแต่เมื่อยิ่งสาวลึกข้อมูลสืบสวนก็ยังสารวนหาคนร้ายตัวจริงไม่ได้ส่วนคนอื่นที่จับมาได้พยานได้ยืนยันว่าไม่ใช่โจรตัวจริง14มิถุนายน2530ในที่สุดก็มีข่าวดีโดยกรมตำรวจเปิดแถลงข่าวใหญ่จับกลุ่มแก๊งปล้นได้ทั้งหมด5คนโดยมีอีก1คนหลบหนีไปได้เบื้องหลังการจับกลุ่มคือตำรวจได้ส่งมือดีพลตำรวจตีธนูหอมหวนผู้บังคับการตำรวจนครบาลใต้เจ้าของฉายาเชอร์ล็อกหนูมาร่วมคลี่คลายด้วยจากการสืบสวนอย่างละเอียดทำให้รู้ว่าการปล้นครั้งนี้เริ่มต้นจากการพูดคุยในป่าและกลุ่มที่ลงมือปล้นนั้นเป็นกลุ่มชาวบ้านธรรมดาที่มีอาชีพหาของป่าแต่มีหัวโจก2คนคือนายบุญรอดคำเที่ยงป้องและนายบุญส่งคำเที่ยงป้องสองพี่น้องที่เคยร่วมปิดตลาดปล้นในท้องที่อำเภอประจันตคามเมื่อวันที่7มิถุนายน2527การจับกุมครั้งนี้คนร้ายให้การรับสารภาพเพราะจำนวนด้วยหลักฐานคือปืนอากาศพร้อมกระสุนทรัพย์สินเป็นนาฬิกา15เรือนกล้องถ่ายรูป3ตัวพระเลี่ยมทองเงินสดอีกเกือบ 10,000 บาทต่อมา24มิถุนายน2530ศาลได้มีคำพิพากษาความผิด5จำเลยที่ก่อเหตุปิดถนนปล้นที่เขาใหญ่โดยพิพากษาจำคุกคนละ30ปีในข้อหาปล้นทรัพย์โดยอาวุธและมีความผิดฐานพระราชบัญญัติอาวุธปืนทั้งหมดให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
เหลือจำคุก15ปีโดยมีผู้เสียหาย99คนจากรถ27คัน